แชร์ก่อนยังไม่มีใครมาดูเลยแชร์ก่อนแชร์ก่อนมันต้องแชร์ก่อนดิแชร์สักครึ่งชั่วโมงนะได้เพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องอ่านข่าวเดี๋ยวไม่ทันเริ่มมีมานิดนึงละสวัสดีนะครับอ๋อเป็นรวินี่เองดิกดิกมาคุยกันนะครับเดี๋ยวให้ขวัญแชร์ไปทางเพจ11หน่อยไปครับมีประเด็นข่าวล่าสุดเกี่ยวกับเชลซีเข้ามาโอ้โหไม่ทำไมแมนยูไม่ทำอะไรเบรกกิ้งนิวแมนยูเขาอาจจะวันสุดท้ายป่ะพี่เขาเป็นสไตล์แบบนี้อยู่แล้วเนี่ยพี่ว่านะถ้าสุดท้ายไม่ได้ใครเลยนะแมนยูเนี่ยแสดงว่าแม่งชัดละคือบอร์ดบริหารไม่เอามูรินโญ่อ่ะคือไม่หนุนแล้วเก็บเงินไว้แล้วอ่ะเออก็คือไม่ลงทุนให้แล้วอ่ะให้คนใหม่รอให้คนใหม่รอให้คนใหม่แทนเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลว่าทำไมแมนยูไม่ซื้อใช่จะบอกว่าไม่มีเงินก็ไม่ใช่เงินก็มีเงินน่ะมีนะแล้วดูคู่แข่งไปขนาดนี้แล้วมันไม่ใช่ซัมเมอร์ที่แมนยูจะต้องมาใช้ทีมชุดเดิมอ่ะใช่นะเขาคงมองแผนไว้แล้วมั้งก็คงอาจจะมองว่าประคองแค่ท็อปโฟร์อ่ะฤดูกาลนี้เหรอก็ถ้าไม่ลงไม่ซื้ออะไรเลยอ่ะเป็นไปได้ไหมสำหรับกลางฤดูกาลเนี่ยมูรินโญ่เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเปิดหัวมาเล่นไป2เดือนแล้วไม่ได้เรื่องไม่แน่นะอาจจะเป็นไปตามเต็งนะพี่หนุ่มที่มีบอกว่ามูรินโญ่เต็งหนึ่งจะโดนปลดนะครับอันนี้ก็แฟนๆเข้ามาพอสมควรแล้วโอเคมาพูดถึงข่าวเลยดีกว่าข่าว breaking news ล่าสุดตอนนี้มีคนเข้ามาดูเราเกือบ70คนแล้วนะครับนะครับก็ล่าสุดนั้นทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรแอตเลติกบินเบาประกาศแล้วนะครับว่าตัวเกป้าอาริซาบาลาก้าแต่เรียกแค่เกป้าเกป้าสั้นๆครับเกป้าเนี่ยเอาเงินไปฝากที่ LFP หรือว่าสหพันธ์ไม่ใช่สิสมาคมฟุตบอลลีกสเปนนะครับก็คือผู้จัดลาลิก้าในการที่จะเอาเงินที่ว่าเนี่ยคือเงินค่าฉีกสัญญาของตัวเองคือนักเตะมันต้องทำเองครับนะครับอาจจะให้ใครไปฝากให้ก็ได้แต่ว่าก็คือเขาจะต้องเป็นคนฉีกสัญญาตัวเองคือตามกฎของสเปนนักเตะที่มีค่าฉีกสัญญาใช่แล้วถ้าเกิดจะฉีกกันเนี่ยก็ต้องทำแบบนี้นะครับก็เอาเงินไปฝากแล้วพอได้รับเงินปุ๊บอนุมัติปึ้งก็คือค่าฉีกสัญญาคุณดำเนินการก็แปลว่าคุณสามารถย้ายไปอยู่กับทีมใหม่ได้เลยก็คือเหมือนกับคล้ายๆเป็นฟรีเอเจนต์อ่ะไม่มีสัญญาผูกมัดแล้วมันก็คล้ายๆกับในกรณีของเนย์มาร์ก่อนหน้านี้ใช่เนย์มาร์ก็มีเจ้าที่ของเปเช่เนี่ยเอาเงินมาให้หลายคนก็สงสัยเอ้าแล้วทำไมสโมสรถึงไม่ฉีกสัญญาเองมันเป็นกฎของสเปนกฎของทางสเปนคือนักฟุตบอลทุกคนตามกฎหมายต้องมีค่าฉีกสัญญาใช่จะไม่มีนักฟุตบอลคนไหนที่ไม่มีค่าฉีกนะครับนะครับมันเป็นกฎหมายบังคับของที่ประเทศสเปนแต่ว่าค่าฉีกคุณจะไปเซตกันเท่าไหร่อันนี้เรื่องของคุณครับอย่างคริสโตโรนัลโดเคยมีค่าฉีก 1,000 ล้านยูโรเป็นต้นแต่ในความเป็นจริงคือมันอยู่ที่ตัวเรอัลมาดริดอ่ะถ้าเรอัลมาดริดไม่เต็มใจจะขายคุณก็เอาเงินมาฉีกแต่ถ้าเกิดว่าเรอัลมาดริดเต็มใจจะขายก็ขายให้ยูเวนตุสได้ถูกต้องก็112ล้านยูโรอะไรแบบนี้แล้ววันนี้เท่าไหร่อ่ะ70ล้านยูโร80ล้านยูโร80ล้านยูโรเงินเป็นเงินปอนด์คือ71ล้าน71ล้านปอนด์นะครับก็เท่ากับว่าเป็นสถิติใหม่ในตำแหน่งผู้สาประตูในตำแหน่งผู้สาประตูแซงหน้าอลิสงเบเกอร์ไปแบบแวบเดียวซัมเมอร์นี้นี่คือทำลาย2คนเลยแฟนลิเวอร์พูลบอกโอ้ยดีเลยจะได้ไม่ต้องแบกรับความกดดันแต่ในความจริงคิดว่าก็ยังกดดันอยู่ดีคือยังไงอันดับ1อันดับ2แล้วมันห่างกันไม่เยอะห่างกันไม่เยอะไม่ได้ห่างกันแบบ67แล้วไป100ล้านไม่ใช่นี่มันใกล้เคียงกันอ่ะ67กับ71 6เจ็ดปอนด์เองแค่นั้น67ล้านปอนด์78ล้านปอนด์ประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าโอ้โหเชลซีนี่กล้ามากนะคือผมว่าเขาไม่ทันแล้วมันเวลาน้อยด้วยคือกุ๊กตัวเนี่ยเสียแน่นอนเดี๋ยวรอดูคืนนี้เลยคืนนี้ก็จะมี2ดีลคือเกป้าเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางมาที่กรุงลอนดอนจะเปิดตัวกับเชลซีส่วนกุ๊กตัวเนี่ยเขาอยู่ที่เบลเยียมใช่อยู่ที่เบลเยียมเขาไม่ได้มาที่อังกฤษนะคือไม่ได้มารายงานตัว2วันตามกำหนดอ่ะ2ครั้งไม่ได้มาตอนนี้เขาบอกว่าเขาอยู่ที่เบลเยียมแล้วก็รอให้เชลซีเนี่ยอนุญาตใช่ให้เขาสามารถไปคุยกับเรอัลมาดริดถ้าเกิดว่าเชลซีอนุญาตเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะเดินทางไปที่กรุงมาดริดเลยแล้วก็ไปตรวจร่างกายไปทำอะไรมันเสร็จสับครับค่าตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน35ล้านปอนด์โอ้โหก็ได้คืนมาหน่อยจากเกป้าครึ่งนึงก็ถือว่าได้เกป้าในราคาครึ่งนึงเออเออใช่ถ้าคิดในมุมนี้นะใช่ก็เสียประมาณสัก3040ประมาณเนี้ยใช่ใช่ใช่ก็เท่ากับว่าซื้อเกป้าจริงๆแค่ประมาณสัก 35-40 ล้านก็ถือว่าโอเคนะถ้ามองมุมนี้ก็ถือว่าโอเคเป็นจำนวนเงินที่ยอมรับได้อยู่แต่ถ้าเกิดมองอีกมุมก็คือโอ้โห
ประตูอย่างก๊กตัวขายได้แค่35ล้านเองใช่แต่ว่าอย่างว่าแหละสัญญาเหลือปีเดียวใช่อย่างเกป้าเนี่ยเพิ่งต่อสัญญาไป7ปีอะ มกราคมปีนี้แหละปีนี้นี่แหละ2018ต่อไปอีก7ปีแล้วบินเบาเนี่ยเขาไม่มีการขายนักเตะอย่างที่เคยพี่เคยเล่าบ่อยๆคือถ้าใครอยากได้นักเตะของบินเบามาฉีกเอาทุกคนมีค่าฉีกสัญญายกเว้นว่าเป็นคนที่บินเบาอยากขายเองอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เขาไม่อยากขายนะคุณก็ไปฉีกเออแล้วบินเบาไม่เคยตั้งค่าฉีกรุนแรงอยู่แล้วตั้งแบบว่าพอซื้อได้อ่ะเนี่ยเราเห็นว่าอย่างเกป้าในฤดูกาลที่แล้วก่อนที่เขาไปเรอัลมาดริดนะใช่ตอนที่เขาจะย้ายทีมก็คือมีข่าวกับมาดริดทำให้บินเบาต้องต่อสัญญาเพิ่มใช่พอต่อสัญญาเพิ่มแล้วก็เพิ่มค่าฉีกเป็น70ล้านคือเอาจริงๆอ่ะปีที่แล้วเนี่ยช่วงเวลาเดียวกันตรงนี้เกป้าเกือบได้ย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดแล้วรู้สึกจะเดือนหรือว่าช่วงเดือนมกราพี่จำไม่ได้น่าจะซัมเมอร์ซัมเมอร์แล้วต่อเดือนมกราแล้วก็ช่วงซัมเมอร์มันเหมือนกับว่ามันคุยกับทางเรอัลมาดริดเสร็จสับหมดแล้วนะใช่แล้วตัวบินเบาก็ขายนะตอนนั้นไม่ได้ตอนนั้นน่าจะค่าฉีกสัญญานิดเดียวเองด้วยเพราะมันเหลือสัญญานิดเดียวแล้วนักเตะเพิ่งจะแจ้งเกิดมาได้แค่แป๊บนึงคือมาดริดกำลังจะได้ประตูที่เรียกว่าเป็นอนาคตทีมชาติแล้วก็ราคาไม่แพงแต่ปรากฏว่าคนที่แตะเบรกดีลนี้มาตอนนั้นเนี่ยเป็นทางด้านเซดินซีดานคือบอกว่าไม่เอาดีกว่าซีดานไม่ได้อยากได้มีนาวาสอยู่แล้วใช่คือชอบเกลอนาวาสอยู่แล้วเขาก็เลยทำให้แมดริดก็เลยต้องปล่อยผ่านเกป้าไปแล้วเกป้าก็เลยต่อสัญญาใหม่กับบินเบาใช่นะครับแล้วก็มากลายเป็นเชลซีนี่แหละที่ตัดสินใจคว้าตัวไปในที่สุดนะครับก็อยู่ระหว่างเดินทางตอนนี้ระหว่างเดินทางก็เดี๋ยวว่าน่าจะเป็นแบบวันนี้พรุ่งนี้เปิดตัวทันเวลาแน่นอนว่าน่าจะคืนนี้ไม่เกินเที่ยงคืนใช่นะครับก็คงจะได้ประตูแทนที่กุ๊กตัวแล้วก็ตัดใจขายกุ๊กตัวให้กับทางเรอัลมาดริดไปแต่ว่ากุ๊กตัวทำตัวแบบนี้ไม่ดีเลยนะคือผมว่าเขาไปแบบดีๆก็ได้อะเออไปแบบมารายงานตัวก็ได้ไม่มีความจำเป็นถึงขนาดที่จะต้องโดดซ้อมใช่นะไหนคือคุณมาเข้าแคมป์กับทีมกับสโมสรเนี่ยแล้วก็มาบอกซารี่ตรงๆสิเออว่าผมอยากย้ายนะเออว่าผมอยากย้ายแล้วมันก็เป็นการดีด้วยนะผมว่าสโมสรก็รู้ว่าเออมันจะมีทิศทางอย่างนี้เราจะต้องดึงมาเพิ่มดึงมาเสริมไม่ต้องมาแบบเออต้องมาลุ้นจนนาทีสุดท้ายเขาอาจจะกลัวว่าเขากลับไปรายงานตัวเชลซีอาจจะไม่ยอมขายเขาก็ได้อะไรแบบนี้หรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะครับแต่แบบเชลซีเรียกว่าไม่มีอำนาจต่อรองเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีปีฟุตบอลอะไรสักอย่างรออยู่ไงคือลองคิดว่าถ้าจบฤดูกาลนี้แล้วเป็นยูโรครับหรือจบฤดูกาลนี้แล้วเป็นบอลโลกเนี่ยทุกตัวใช้แผนนี้ไม่ได้เออไม่งั้นถ้าใช้แผนนี้แล้วไม่ยอมปล่อยจริงๆไม่ยอมขายจริงโดนดรอปไม่ติดทีมชาติเขาจะไม่มีโอกาสได้ไปเล่นทีมชาติในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครับแต่ว่านี่มันไม่มีไงมันก็เลยกลายเป็นว่าเชลซีไม่รู้จะไปดรอปเพื่ออะไรอาจจะมองว่าถ้างั้นก็ซื้อขายเอาตังค์ไปแล้วกัน อะไรประมาณอย่างนั้นแล้วก็มาลบกับในส่วนของที่ไปเอาเกป้ามานะครับก็ถือว่าเป็นสถิติโลกใหม่นะเออในตำแหน่งรักษาประตูใช่แล้วก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้สำหรับเชลซีมาเดโอโควาซิชเนี่ยน่าจะมาแบบยืมตัวด้วยใช่ยืมตัวเขาบอกว่าน่าจะพ่วงออปชั่นซื้อเอาไว้ด้วยแหละใช่นะครับก็จริงๆตอนแรกเนี่ยในรายของกุ๊กตัวเขาก็แฟนๆเชลซีตอนแรกก็บอกว่าโอ้ก็เข้าใจตัวนักเตะนะเพราะว่าอยู่เชลซีในฤดูกาลนี้ไม่ได้เล่น UEFA Champions League ไปอยู่มาดริดเนี่ยโหมันมีความท้าทายนะมีความยิ่งใหญ่ในอาชีพมากยิ่งขึ้นก็เข้าใจที่จะย้ายทีมแต่พอตอนนี้เริ่มแบบสาบแช่งแล้วตอนนี้เริ่มสาบแช่งแล้วอย่างกุ๊กตัวเขาพูดจาไม่ค่อยดีเออคือเขาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วเขาเป็นคนปากสุนัขเป็นคนสัมภาษณ์ไม่ดีพูดกันตรงๆคือเป็นคนที่แบบว่าแต่ตอนอยู่แอตเลติโกมาดริดไม่เคยทำตัวแบบนี้นะผมว่าเขาเป็นเด็กดีนะก่อนหน้านี้แล้วทำไมถึงตอนนี้ถึงแบบทัศนคติเปลี่ยนมันอาจจะไม่ได้หรอกอาจจะเป็นตัวเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าตอนอยู่แอตเลติโกมันอาจจะมีความสุขแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าโค้ชดิเอโก้ซิมิโอเน่อาจจะเป็นคนที่กุ๊กตัวยอมรับก็ได้อ๋อคือแฮปปี้ทุกอย่างคือยอมรับโค้ชคนนี้ไงก็เลยไม่เคยสร้างปัญหาเลยแต่พอมาอยู่เชลซีมันเหมือนกับเขาไม่ต้องเกรงใจใครอ่ะประมาณอย่างนั้นน่ะแล้วตัวเองก็เป็นตัวหลักด้วยทำอะไรก็ได้คือต่อให้พฤติกรรมแย่ขนาดไหนสโมสรก็ยังคงไว้หน้าอยู่ใช่คือเขาไม่ได้มีพฤติกรรมแบบว่านอกลู่นอกทางแบบว่าไม่มาซ้อมไปเที่ยวหัวเมาหัวระนะไม่ใช่แบบนั้นนะแต่เป็นคนปากไม่ค่อยดีสัมภาษณ์ไม่ดีเป็นคนพูดเลยตรงๆอย่างตอนพูดถึงจอร์แดนพิกฟอร์ดในบอลโลกก็บอกว่าถ้าลูกนั้นผมน่าจะรับได้นะ เพราะผมตัวสูงกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอ้ยมันก็แหมเพื่อนร่วมอาชีพคุณไปพูดอย่างนี้มันก็ดูเหมือนไม่ให้เกียรติกันดูเป็นการดูถูกความสามารถอะไรแบบนี้หรืออย่างก่อนจะออกจากเชลซีรอบนี้ก็มีการพูดด้วยว่าต่อให้อะไรนะต่อให้ผมพฤติกรรมแย่ขนาดไหนเชลซีก็คงจะไม่กล้าดรอปผมหรอกใช่ด้วยระดับฝีมืออย่างผมเนี่ยเขาก็คงไม่กล้าดรอปผมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะก็เรียกว่า
แต่จบง่ายกว่าที่คิดตอนแรกพี่นึกว่าเชลซีจะแบบมีการลงโทษหรือดัดหลังดัดอะไรบ้างแต่ปรากฏว่าเหมือนซารี่เขาก็อาจจะไม่ได้ผูกพันเลยกับนักเตะเพราะว่าเขาเพิ่งมาใหม่ด้วยแล้วก็มองว่าคือก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้กุกตัวนะก็มองว่ามีตัวเลือกอื่นก็คงมองว่ามึงไม่อยากอยู่ก็ไปก็เดี๋ยวไปหาคนใหม่ก็ได้ประมาณอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายกลายเป็นเกป้าซึ่งเขาบอกว่าซารี่ก็ไม่ได้ว่าไม่รู้จักเกป้านะเขาบอกว่าซารี่เนี่ยเคยดูฟอร์มอยู่แล้วอยู่บ้างแล้วรู้จักมาเป็นปีแล้วใช่เขาก็เลยมองว่าตัวเนี้ยได้เหมาะสมอยู่แล้วผมเปิดดูฟอร์มการเล่นนะดูภาพย้อนหลังเนี่ยโหยเหมือนกับเดกาเลยมันจะมีท่าแบบเขาเรียกว่าท่าอะไรที่ก้มลงไปแล้วรับ2มือDKR ชัดๆเลยภาพ DKR สะท้อนออกมาเลยคือเป็นผู้สาวตัวมีฝีมือเรียกว่าปัญหาของเชลซีในการซื้อเกป้าเนี่ยปัญหาเดียวเลยคือเรื่องเงินใช่คือไม่ได้ว่าไม่มีตังค์ซื้อแต่มันคือความกดดันด้วยสถิติโลกแต่ถามว่าฝีมือเกป้าดีไหมถ้าไม่ดีจริงอ่ะเรามาดริดไม่สนใจหรอกใช่ใช่แล้วคือติดทีมชาติแล้วนะแล้วก็ติดเป็นก่อนหน้านี้เป็นมือ3แต่ว่าหลังจากนี้พี่คิดว่าเขาจะเป็นมือ2แล้วเดี๋ยวคือจะขึ้นมาเรื่อยๆใช่นะครับก็เปเป้เรน่าก็คงจะโรยลงไปโรยลงไปแล้วอ่ะก็อาจจะไม่ได้เป็นมือ2แล้วนะครับก็อาจจะมารองจาก DKR นี่แหละใในทีมชาติสเปนใช่ประมาณอย่างนั้นนะฮะเขาก็อายุห่างกันอายุห่างกันประมาณ 4-5 ปีนะก็เหมือนกับเป็นช่วงเวลาพอดีถ้า DKR วันนึงเลิกช่วงปลายแล้วอ่ะเกป้าก็ก้าวขึ้นมาถ้าสามารถรักษามาตรฐานได้นะแต่ผมว่าการมาอยู่กับเชลซีมันก็เหมือนกับเป็นอีกบันไดอีกขั้นหนึ่งของตัวนักเตะถ้าคุณมาเชลซีแล้วอนาคตคุณจะไปมาดริดก็โอเคนะมันก็ไม่ได้ไม่เสียหายอะไรอ่ะมันก็ถือว่าเป็นการยกระดับอีกขั้นหนึ่งอีกใช่ใช่นะครับก็เดี๋ยวติดตามฟอร์มดูถือว่าเชลซีขยับตัวในเวลาอันสั้นด้วยความรวดเร็วนะครับถือว่าทำได้ดีแล้วก็อาจจะเห็นบอกมีเอี่ยวกับนาบิลเฟคีอ๋อมีเฟคีกล่าวก่อนนั่นเองผมว่าน่าจะเป็นข่าวลือพี่มีความรู้สึกว่าเหมือนเฟคีไม่น่าย้ายผมก็ว่าเหมือนกันน่าจะเขาน่าจะอยู่กับลีโยอีกปีอีกปีนึงฤดูกาลแล้วซัมเมอร์หน้าค่อยว่าใหม่ใช่อาจจะเป็นลิเวอร์พูลนี่แหละหรือเดือนมกราคมนี้อาจจะกลับมีใครกลับมาสนใจเป็นได้แต่คิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ย้ายแล้วนะครับครับส่วนเชลซีที่จะย้ายออกไปอีกหนึ่งคนนะครับตาม Sky Sport บอกว่าเป็นบากาโยโก้นะจะไปอยู่กับ AC มิลานในรูปแบบยืมตัวนะครับก็มาจากโมนาโกมาอยู่เชลซีก็ฟอร์มไม่ดีเรียกว่าตามคาดเลยเพราะว่าย้ายมาแล้วฟอร์มดับเลยคือมันดีเล่นดีบ้างแค่บางเกมใช่แต่ส่วนมากจะโดนด่าส่วนใหญ่ทำไม่ค่อยดีไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับของปลอมหรือไงไม่รู้ไปยืมตัวกับเอซีมิลานก่อนนะครับเพราะว่ามิลานเนี่ยซื้อไม่ไหวใช่ใช่นะซื้อไม่ไหวเงินยังไม่พอนะครับตอนนี้ต้องเข้ามาผู้บริหารชุดใหม่ต้องเคลียร์หนี้สินก่อนถึงจะเอาเงินไปลงทุนได้แต่จริงๆไอ้ผู้บริหารชุดใหม่มันก็คือเจ้าของเงินนั่นแหละใช่คือคนที่เป็นคนที่ให้ลียงหงยืมเงินไงเออเป็นสถาบันการเงินอ่ะเป็นคนที่ให้ไอ้เจ้าของจีนคนเก่าเนี่ยมายืมตังค์ไปซื้อเอซีมิลานแต่ปรากฏว่าจ่ายไม่ได้จ่ายหนี้ไม่ได้เขาก็เลยเป็นเจ้าของเงินเขาก็มาฮุบแทนในความเป็นจริงไม่เห็นต้องล้างหนี้นะถูกต้องก็เงินเขาเองเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องจ่ายอะไรก็ไม่ได้ไปจ่ายใครแต่จะต้องหักลบจากเงินดอกบงดอกเบี้ยอะไรอาจจะดูบัญชีไงมันก็ต้องทำตามขั้นตอนอะไรประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเชลซีนะส่วนแมนยูไนเต็ดของพี่หนุ่มนี่บอกว่าป๊อกบาขอเพิ่มค่าเหนื่อยคือไอเหตุการณ์ข่าวลือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแมนยูไนเต็ดที่เป็นป๊อกบาเนี่ยที่มองว่าน่าเป็นเรื่องเกมการเมืองคือยังเชื่อลึกๆว่าป๊อกบาไม่ได้อยากย้ายไปบาร์เซโลน่าจริงๆถ้าเขาอยากย้ายไปเบลซ่าจริงๆเนี่ยมันไม่น่าจะมาเกิดขึ้นในช่วงตลาดใกล้ปิดแบบนี้ควรจะมาตั้งแต่แรกๆใช่มันควรจะมีกระแสมาตั้งนานแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยตั้งแต่ปิดฤดูกาลเลยตั้งแต่แบบว่าช่วงที่เริ่มซื้อกันได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับมันไม่ควรจะมาเกิดขึ้นในช่วงเวลาแบบนี้เพราะว่าสัญญาเขาไม่ได้ใกล้หมดกับแมนยูไนเต็ดแมนยูไนเต็ดเนี่ยไม่ได้ถูกบีบว่าต้องรีบขายไงคือการคุณมาสั้นๆระยะเวลาแบบเนี้ยมันไม่ได้ช่วยอะไรที่ทำให้คุณจะย้ายทีมได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่ามันเรื่องของการดึงเชงอยากได้ค่าเหนื่อยนี่แหละเพราะมันมีการอ้างโดยมิโนไรโอล่าซึ่งเป็นเอเย่นจอมแสบเนี่ยเขาบอกว่านักเตะเนี่ยไปตกลงกับบาร์ซ่าเรียบร้อยแล้วได้สัญญาสัปดาห์ละ 350,000 ปอนด์ตัวเลขคุ้นๆไหมใช่ตัวเลขเท่ากันกับอเลซิสซานเชสนะครับเท่ากันเลยเท่ากันเลยนั่นแปลว่าเหมือนกับป๊อกบามองว่าเขาต้องได้เยอะสุดอย่างน้อยอยู่ในระดับเดียวกันต้องเท่ากับอเล็กซิสนะครับแล้วเขาก็ผลงานในบอลโลกดีแล้วเรารู้กิตติศัพท์ของไรโอล่ามาแต่ไหนแต่ไรเรื่องเงินเงินทองคือถ้านักเตะได้ค่าเหนื่อยเพิ่มเขาเป็นคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้เขาก็ได้เงินเขาก็ได้เงินเพิ่มด้วยเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งมันง่ายๆมันคิดง่ายๆเพราะว่าเขาทำให้นักเตะได้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นนักเตะเขาก็เอาเงินที่ได้เนี่ยมาแบ่งเขาไงถูกต้องก็แค่นั้นเองง่ายๆนะครับซึ่ง
ก็เชื่อว่าป็อกบาเนี่ยไม่ได้อยากย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรอกแต่ว่าอยากจะได้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่ดูความต้องการนะผมว่าบาร์ซ่าที่ข้อเสนอก่อนอันนี้อ่ะอาจจะยื่นมาจริงเผื่อฟุกแต่ว่าดูแบบความต้องการในการเสริมทัพเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องดึงป็อกบาเข้าไปไม่จำเป็นเพราะคือผมว่าเข้าไปมันไม่มีตำแหน่งลงด้วยคือมีแต่ว่าคนอื่นต้องออกเลยนะใช่ลาคิติดพวกนี้แล้ววีดาเนี่ยเออเนี่ยมันไม่มี มันไม่มีคนที่จะต้องมันต้องขายออกไปมันไม่ได้ขาดเหมือนตอนที่พวกเขาอยากได้คูตินโญ่มากตอนนั้นโอเคยอมรับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเนย์มาร์แม่งไปเออแล้วคนที่ทดแทนตรงตำแหน่งนี้มันต้องเป็นระดับนี้จริงๆอ่ะเออมันจำเป็นมันต้องพยายามตื้อแล้วตื้ออีกครับนะครับยอมแล้วยอมอีกสุดท้ายก็ยอมจ่ายให้แต่ว่าก็ยืดเวลาไปเพราะว่าลิเวอร์พูลตอนนั้นบอกเวลาไม่พอขายให้ตอนนั้นผมก็เอาตัวแทนไม่ได้กูตี้ต้องอยู่กับเราก่อนแล้วพออยู่ไปถึงเดือนมกราค่อยย้ายอีกรอบนึงแต่คือในเคสเนี้ยมันต่างกันไปตรงที่ว่าบาร์เซโลน่าทีมเดิมมันดีอยู่แล้วปีที่แล้วก็เป็นแชมป์ลาลิก้าอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในทั่วยุโรปแต่ว่ารูปทรงมันดีอยู่แล้วแล้วเนี่ยคุณไปได้อาตูมาแทนไอ้เปาลินโญ่ไปได้อาตูโรวีดาวมาไปได้มาคอมมาเออมาคอมไปได้ไอ้เกมองลองเล่เนี่ยเดี๋ยวก็จะขายพวกส่วนเกินอย่างพวกอันเดโกเมสเยรี่มีหน้าทิ้งครับมันไม่มีความจำเป็นต้องเอาปอฟ็อกบาร์ไงตำแหน่งมันลงพอดีแล้วมันลงล็อกพอดีแล้วนี่อาจจะเป็นข่าวของแลวล่าที่ออกมาเพื่อที่จะเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับปอฟ็อกบาร์เองนี่แหละแล้วก็มีการอะไรนะลือกันไปว่านักเตะไปบอกเพื่อนเลยนะใช่ไหมบาร์เซโลน่าไม่บอกว่าพวกนี้ไม่จริงอ่ะเออที่ว่านะน่าไปเรอัลมาดริดมากกว่าอีกถ้าพี่เป็นปอฟ็อกบาร์นะดูจากเพราะว่าลูก้าโมดริชก็เริ่มโรยลาเออแต่ในแผงมิดฟิลด์ของมาริดใช่ไหมคือตัวเองไปเนี่ยได้เล่นแน่ๆมีโอกาสเป็นตัวจริงได้ในทันทีหรือเวลาในเวลาแป๊บเดียวอะไรประมาณแบบนี้แต่ว่ากับบาร์เซโลน่าเนี่ยไหนจะเรื่องของการไปถึงต้องไปปรับตัวแล้วทีมก็การแข่งขันสูงจะคือผมดูจังหวะของป็อกบานะต้องปรับเยอะเลยแหละถ้าจะเล่นกับบาร์ซ่าต้องไปเรียนรู้ใหม่ใช่ต้องแบบเร็วกว่านี้ใช่ใช่ต้องจ่ายบอลให้มันง่ายกว่านี้คือถ้าคุณไปเล่นยากในทีมบาร์ซ่าเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันต้องไปเรียนรู้ปรัชญาในการเล่นแบบกิติกิตากะของบาร์เซโลน่าใช่ซึ่งมันก็มีนักเตะบางคนที่ทำได้แล้วก็ทำแล้วบางคนก็ทำไม่ได้พอทำไม่ได้ก็โดนขายทิ้งไปประมาณอย่างนั้นมันเหมือนกับว่ามันต้องมีเซนส์น่าจะเป็นการเล่นข่าวมากกว่านะใช่ใช่ใช่นะครับแฟนๆก็เข้ามาเยอะนะครับมีถามว่าทำไมมูเงียบจังครับมูอาจจะไม่ได้เงียบแต่ว่ามูเขาอยากได้แหละเขาไม่ใช่คนซื้อไงเขามีหน้าที่เพียงแค่บอกความต้องการเออแต่เขาลงตลาดเองไม่ได้อยู่แล้วเออนะฮะถ้าเกป้าฟอร์มแบบตอนอยู่บิลเบาคิดว่าจะคุ้มไหมครับเรื่องคุ้มเนี่ยพูดยากนะเพราะว่าผู้สับประตูเป็นตำแหน่งที่สร้างความคุ้มค่ายากคุ้มค่าของประตูคือก็ต้องเล่นได้ดีเหมือนดาวิดเดเคียอย่างเงี้ยครับแต่ด้วยความที่ซื้อมาตั้งราคาขนาดนี้มันก็คงจะต้องแบบว่าโอ้โหต้องให้เวลาเขาหน่อยอ่ะเออแล้วยังอายุยังน้อยด้วยนะครับแต่ว่าเพจที่มีคนมาถามบอกว่าพี่หนุ่มครับทำไมเชลซีไม่ไปเอามินโยเล่ไม่ไปเอาคาริอุสอ่ะ คือดีกว่ามาเสี่ยงกับเด็กไหมกับเงินตั้งขนาดนี้เออพี่บอกว่าถ้ารู้ว่าไม่เก่งก็จะเอามาทำไมครับเออถูกต้องประเด็นสำคัญคือถ้ารู้ว่าไม่เก่งอ่ะจะเอามาให้มันเสียพื้นที่ทำไมคืออย่างเกป้าเนี่ยเราย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะเขาได้รับเสียงชื่นชมจากในสเปนอะอย่างมากเลยนะครับแล้วก็คนอย่างโรเปเตกรีเนี่ยตอนที่เรียกตัวเกป้าไปเนี่ยผมจำได้เขาเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้เลยว่าเนี่ยคืออนาคตของสเปนเลยนี่คืออนาคตเลยนะแต่ตำแหน่งผู้รักษาประตูหลังจากที่หมดในยุคของเดคอาร์ไปแล้วเนี่ยปั้นเกป้าต่อได้เลยใช่คือไม่จำเป็นจะต้องไปหาใครเลยนี่คือเขามีแบบสายเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนแล้วแล้วอายุห่างกันในช่วงเวลากำลังเหมาะสมด้วยนะใช่ใช่คือไม่ได้ใกล้กันแบบปีสองปีแต่ห่างกันแบบว่าก็ให้เดฮาเล่นไปก่อนก็ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนจนกระทั่งเดฮาอายุสัก32 33เนี่ยแล้วก็เกป้าเนี่ยก็จะอายุประมาณสัก20ปลาย20 27 28ซึ่งมันก็จะทำให้แบบว่าแทนกันได้พอดีหรืออาจจะสลับกันในช่วงนึงก็เป็นไปได้อะไรแบบนี้นะครับคือเขาได้รับคำยกย่องนะครับคือเราไม่รู้หรอกว่ามาอังกฤษแล้วเขาจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้หรือเปล่าแต่ด้วยกิตติศัพท์ด้วยพรสวรรค์ด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยทำให้เชลซีเลือกเป็นคนนี้มันก็เป็นตัวเลือกที่ดีสุดบางคนบอกทำไมไม่เอายานโอบลักกับพี่เพิ่มอีกหน่อยอคือยานโอบลักมีค่าสิทธิ์สัญญา100ล้านยูโรจริงแต่ตัวเขาอาจจะไม่ได้อยากย้ายคือการฉีกสัญญาไม่ได้หมายความว่าฉีกปุ๊บนักเตะมาเลยนะไม่ใช่ในเกมไม่ใช่เกม หรือบางทีเกมมันอาจจะปฏิเสธด้วยเกมก็ยังมีปฏิเสธเพราะเราเคยยื่นไป
ต้นสังกัดบอกโอเครับแต่รับปุ๊บนักเตะบอกไม่ย้ายเนี่ยขนาดเกมยังมีอารมณ์แบบนี้แล้วชีวิตจริงมันจะไม่มีได้ยังไงแล้วโอแบกเหมือนเขายังแฮปปี้กับการเล่นในแอตมาดริดอ่ะคือผมว่าเขาอยู่ในจุดที่มันโอเคแล้วเขาก็เป็นทีมแบบลุ้นแชมป์อยู่ใช่ไม่คือมาเชลซีเนี่ยมันไม่มีอะไรรับประกันเลยนะว่ามันจะดีกว่าอยู่กับแอตเลติโกมาดริดตัวจริงจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้ยังไม่แน่เลยไอ้มาจริงๆแล้วฟอร์มไม่ดีอาจจะโดนขาย1ฤดูกาลใช่ก็เป็นไปได้อาจจะแหกโค้งไปเลย อะไรอย่างนี้แล้วมันขึ้นชื่อด้วยอังกฤษเนี่ยหลายๆคนที่จะย้ายเข้ามานะโดยเฉพาะนักเตะที่ค้าแข่งในสเปนคนที่จะย้ายมาอยู่อังกฤษมันต้องคิดแล้วคิดอีกปากเซียนนะมันคิดหลายๆอย่างเพราะมันมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปถ้าใครปรับตัวไม่ได้ขึ้นมาก็คือฟอร์มดรอปไปด้วยนะฮะนะครับคิดว่าจะแย่งมือหนึ่งได้ไหมใครคิดว่าจะแย่งมือหนึ่งก็ได้ครับมาเชลซีได้วัดกันเต็มๆเดี๋ยวนะจริงๆตอนนี้ไม่มีใครแล้วนะไม่มีใครเป็นมือหนึ่งนะครับแย่งมือหนึ่งกับใครฮะแย่งกับกาบาเยโร่ครับไม่น่าจะใช่ไม่จำเป็นต้องแย่งผมว่าเขาการันตีอยู่แล้วนี่คือมาการันตีเป็นมือหนึ่งก็เหมือนกับอลิสซงเบเกอร์ใช่มาเพื่อมาเป็นมือหนึ่งแต่คนที่น่าเป็นห่วงไม่ใช่เกป้าเป็นกุกตัวที่ไปอยู่นู่นอ่ะต้องไปผมว่าต้องวัดกับนาวาสต้องแย่งกับเกลอนาวาสใช่แต่โอเคแหละคืออาจจะมีใบสั่งจากเปเรสมาเพราะเปเรสเขาชอบกุกตัวไงคือก่อนหน้านี้เขาจะชอบดาบิดเดกากับกิโบกุกตัวเนี่ยคนใดคนหนึ่งครับแต่ก็แย่งยากมากเพราะ2ทีมเจ้าของเนี่ยหวงแต่พอหลังจากกุกตัวเนี่ยได้โอกาสแล้วเพราะสัญญาใกล้หมดครับเข้าทางก็พอดึงมาได้ก็จะเป็นไปได้ว่าไปบอกโรเบเดกีว่าเฮ้ยต้องให้โอกาสกุ๊กตัวนะเพราะนี่เป็นผู้สัมประตูที่โชว์ฟอร์มในบอลโลกดีมากพี่ก็ยังมองว่าภาษีของกุ๊กตัวดีกว่าเกลอนาวาสนิดนึงแต่ก็ไม่แน่มาดริดเป็นทีมที่ขึ้นลงใช่ถ้าคุณฟอร์มไม่ดีเมื่อไหร่โดนดรอปนะพร้อมจะมีเสียงโห่ทันทีนะครับแล้วจะโดนดรอปได้ทันทีสมมติว่ากุ๊กตัวมาเล่นแล้วปรากฏว่าเซฟหมูหลุดอะไรเงี้ยไม่แน่นะคือตอนอยู่เชลซีเขาก็มีนะเขาก็มีช็อตเวอร์เหมือนกันนะมีเนี่ยแล้วถ้าไปแบบนั้นเนี่ยโหแล้วเปเรสคือเป็นคนที่เห็นข้อผิดพลาดตัวเองไม่ได้เออเข้าใจไหมพี่เขาเป็นคนที่พอเห็นข้อผิดพลาดตัวเองแล้วเขาจะแก้ตรงนั้นทันทีเปเรสเนี่ยเป็นคนแบบเนี้ยคือรู้ว่านักเตะคนนี้ไม่ดีเขาจะขายทันทีเดี๋ยวติดตามดูกันนะนะครับมีถามว่าถ้าเทียบกับพิกฟอร์ดถ้าเทียบกับพิกฟอร์ดหรอพี่ว่าเกป้าดูรูปร่างทักษะอะไรดูดีกว่าพิกฟอร์ดนะอาจจะต้องเวทเทรนนิ่งนิดนึงผมเห็นตัวเขาค่อนข้างเขาก็เหมือนเดคอาร์เหมือนเดคอาร์ตอนมาใหม่ๆเลยก็ผอมๆอย่างนี้แหละเป็นพวกเซนนะคือดีอ่ะอาจจะประสบการณ์สู้พิกฟอร์ดไม่ได้เพราะว่าพิกฟอร์ดก็ถือว่าผ่านเวทีฟุตบอลโลกมาแล้วแล้วทำได้ดีด้วยนะครับแต่ว่าถ้าดูจากรูปร่างดูจากลักษณะมันมีโอกาสที่จะไปได้ยาวๆนะครับมีโอกาสจะไปได้ยาวๆประมาณนั้นคุณหัวใจสะออนบอกว่าเก่งครับผมดูบอลสเปนบ่อยเล่นดีมากเหนียวถ้าเอาอุสมารวมกันน่าจะ3คนถึงจะเท่ากับเกต้าเกป้าขนาดนั้นเลยเหรอ3คน3คนคาริอุสเหรอคาริอุสกับใครอ่ะผมว่าอ๋อคาริอุส3คนคาริอุส3คนรวมกันถึงได้เกป้าประมาณนั้นขนาดนั้นเลยเหรอมีถามอะไรอีกมั้ยมีตอนอลิซอนย้ายก็ถูกตั้งคำถามเยอะแต่ว่าเกป้ากลับได้กำลังใจเยอะเกป้ากับได้กำลังใจใครเป็นกำลังใจครับใครคือจริงเราก็ดูตามฟอร์มของนักเตะผมว่าทุกคนก็ตั้งคำถามหมดแหละเชื่อเหอะเกป้าก็โดนเหมือนกันนะครับโดนเหมือนกันเพียงแต่ว่าอลิสซงเบเกอร์เขาไปลิเวอร์พูลไงลิเวอร์พูลเป็นทีมแบบก็เป็นทีมที่คนไทยเชียร์เยอะแล้วแน่นอนว่ามันก็มีทีมที่หมั่นไส้ลิเวอร์พูลเยอะมีคนหมั่นไส้ลิเวอร์พูลเยอะหมายถึงกองเชียร์ในประเทศไทยนะมันก็บัฟกันไปบัฟกันมาแมนยูซื้อใครลิเวอร์พูลซื้อใครมันก็บัฟกันไปบัฟกันมา2ทีมนี้เพราะมันเป็นเขาเรียกว่าชนกลุ่มใหญ่ใช่ของประเทศแฟนเชลซีแฟนอาร์เซนอลก็มีแฟนแมนซิตี้ก็มีแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าพูดถึงจำนวนมันก็สู้ไอ้สองทีมนี้ไม่ได้ถูกต้องไม่เกี่ยวหรอกมันไม่เกี่ยวหรอกว่าอลิสซงโดนตั้งคำถามแล้วไอ้เกป้ามีคนให้กำลังใจพี่ว่าไม่ใช่นะไม่ใช่พี่ว่าไม่ใช่คือถ้าต่อให้คุณมาแล้วคุณฟอร์มไม่ดีถึงตอนนั้นก็โดนด่าโดนเหมือนกันแหละนะครับมีข่าวตาหมีไหมครับตาหมีก็ล่าสุดได้นิโคล่าคารินิตเรียบร้อยแล้วจากเอซีมิลาน15ล้านยูโรเหมือนซื้อนะเหมือนซื้อนะแต่ถูกแล้วก็เห็นว่าจะขายกาเมโร่ใช่ไหมเหมือนจะขายกาเมโร่นะครับเหมือนจะขายกาเมโร่ออกนะครับก็แต่เวลาของสเปนแค่มีเยอะนู่นน่ะสิ้นเดือนสิงหาสบายสบายนะครับไม่จำเป็นจะต้องมารีบเหมือนอังกฤษใช่นะครับเฟคีกับโควาซิชเราพูดไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเชลซีไงคือเฟคีดูแล้วยังมองว่ายังเป็นเรื่องยากอยู่นะข่าวมันดูไม่ค่อยชัดเจนแต่โควาซิชเนี่ยดูแล้วน่าจะได้ผมว่าได้แน่นอนเท่ากับว่าเชลซีจะได้จอร์จินโญ่
คูวาสิตแล้วก็เกป้าใช่ใช่สามคนแล้วตัวหลักยังอยู่เสียแค่ถูกตัวคนเดียวกองเต้ยังอยู่อาซายังอยู่โอ้ยผมว่าแค่นี้พอแล้วดีจริงๆเป็นโอ้โหแบบปัญหาอาจจะต้องไปให้กำลังใจมูราต้าหน่อยเออไปเรียกฟอร์มมูราต้าหน่อยใช่ใช่ถ้าฟอร์มกลับคืนมาได้เมื่อไหร่ก็เล่นฉิวผมว่าใช่ใช่นะเชลซีนะครับนะครับเห็นเบลเล่นเมื่อเช้าแล้วแทนโดได้สบายแต่ต้องฟิตนะสยองกองหลังแน่นอนเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วกาเรตเบลนี่ไม่ต้องห่วงเลยคือถ้าไม่เจ็บอะถ้าไม่เจ็บเขาเก่งมากอยู่แล้วใช่เขาเก่งมากอยู่แล้วยิ่งแพงยิ่งกดดันครับแต่ว่าดูเกป้าไม่น่าใช่ดูแกนิ่งๆร่างทรง DKR ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องขอดูก่อนว่ามาเล่นในอังกฤษแล้วเป็นยังไงเพราะ DKR มาปีแรกๆก็มีเหวอใช่แต่ก็ไม่ได้เหวอแบบว่าจนรับไม่ได้แต่ก็มีอ่ะก็มีก็มีลูกเหวอคืออาจจะต้องให้เวลาหน่อยแล้วฟุตบอลอังกฤษเนี่ยมันต่างกับสเปนด้วยไงสไตล์อากาศด้วยแล้วก็สไตล์ด้วยทีมไม่ค่อยเล่นตามพื้นบางทีชอบโยนเข้ามาแล้วถ้าโกเนี่ยกะจังหวะไม่เก่งเนี่ยเป็นปัญหาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเจอลูกบอมกลางอากาศแล้วแก้ปัญหาไม่ได้อะไรแบบนี้ปีนี้แรดฟอร์ดผมมาแน่แต่แมนยูบอกว่าเบอร์10คนใหม่มาคัดแรดฟอร์ดโอ้โหแล้วก็ถุยน้ำลายหนึ่งทีแต่เบอร์10ที่จะไปเอาคนเก่งๆมาใส่เบอร์10นี่หลังๆนี่ไม่ค่อยดีเลยนะก็เวนรูนี่ไงเออเวนรูนี่หลังจากแล้วก็ซาลาตันเนี่ยเออซาลาตันตอนแรกใส่เบอร์อะไรวะซาลาตันเบอร์9ใส่เบอร์9ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นเบอร์10แล้วก็ไปแย่งมาซิยาวก็แย่งเบอร์9มาก่อนจากมาร์คซิยาวเออแล้วก็ไปใส่เบอร์10แทนคือเบอร์10คนสุดท้ายเอาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็น่าจะเป็นเวนรูนี่นั่นแหละเพราะว่าเขามาใส่เบอร์10เนี่ยซาลาตันก็แค่แป๊บเดียวไม่ได้ใส่นานอะไรอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับอ่ะประมาณนี้ไหมพี่หนุ่มนะนะเดี๋ยวพี่จะมีอยากข่าวต่อมีบอกว่าเกป้ากับดอนนารุมมาทำไมฮะขอความคิดเห็นหน่อยความสามารถไหมหมายถึงใครเก่งกว่าเหรอคือดอนนารุมมาจริงๆเก่งนะแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยหลุดเยอะผมว่าช่วงหลังเขามีเรื่องที่ว่าน่าจะเป็นเรื่องแบบรบกวนจิตใจเยอะเพราะว่าตอนนั้นจะไปแบบอยู่ดีๆจะออกจากมิลานแล้วโดนคนด่าเยอะมากด่าเหมือนเนรคุณเลยอ่ะแล้วเขาก็เด็กต้องอย่าลืมว่าดอนนารุม่าเด็กกว่าเกป้าอีกนะครับเกป้าเห็นอย่างนี้23แล้วแต่ไอ้ดอนนารุม่าตอนเกิดเหตุการณ์อายุยังไม่20เลยแล้วคือแบบเด็กลองเราลองย้อนกลับไปเราอายุ18 19อ่ะเรามาเจอคนเป็นหมื่นๆมาด่าเราอ่ะเรารับได้หรอไม่ไหวนะแบบเล่นอยู่ในสนามมีคนเอาแบงค์ปลอมมาปาใส่อย่างเงี้ยเอามาโปยข้างหลังโตแล้วก็แบบมีคนทำป้ายผ้าใหญ่บอกว่าไปตายซะไอ้เด็กเนรคุณเออขอให้พ่อแม่แกชิบหายประมาณอย่างเงี้ยคืออุ้ยมันรับไม่ได้นะมันอยู่ไม่ได้อ่ะมันกดดันแล้วอายุยังน้อยใช่ใช่เจออะไรแบบนี้ด้วยอ่ะแต่จริงๆอ่ะพี่ว่าเขาเก่งแหละคือเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากใช่ใช่ใช่มันคงเก่งอ่ะแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กแล้วขึ้นเร็วมันต้องประคบประหงมให้ดีต้องดูแลกันดีๆเลยประมาณอย่างนั้นนะครับเกป้ามีคนถามเรื่องส่วนสูง189ซมโอ้ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็ไม่เตี้ยมากแต่ว่าก็เตี้ยกว่ากุ๊กตัวนะกุ๊กตัวนี่190กว่าใช่ใช่นะครับ189ซมแต่189ก็ไม่แย่หรอกสูงกว่า DKR นี่ DKR เท่าไหร่ DKR น่าจะ190นะจริงเหรอเดี๋ยวผมดูให้พี่ว่ามันพี่ว่า DKR ไม่น่าจะเป็น189นะน่าจะ190ต้นๆคิดว่าดาวิด DKR เออ192ใช่ไหมก็ต่างกันนิดเดียวเองต่างกันนิดเดียว3เซนไม่เห็นต่างกันเยอะมันต้อง195 196ส่วนรูปร่างนี่ใกล้เคียงเลยใช่เหมือนก็เหมือนกันด้วยซ้ำถอดแบบกันมาเออนะครับแล้วเกป้าก็นั่นแหละดูท่าทางนิ่งๆเงียบๆด้วยคล้ายๆ DKR เหมือนกันนะครับนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับข่าวในตลาดซื้อขายนักเตะวันที่8คืนนี้แล้วก็วันที่9ถึงคืนพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ถามท้ายแมนยูให้อีกนิดนึงครับล่าสุดเนี่ยก็คือเรื่องของเยโรมโบเตงนี่คือไม่ได้แน่นอนละแต่โบเตงจริงๆพี่ว่าก็ไม่ใช่เป้าหมายแรกแต่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์อันนี้เป็นทางสกายเยอรมนีรายงานนะถ้าสัมภาษณ์แบบนี้จริงก็ต้องบอกว่าโหแมนยูเต็ดนี่ตกต่ำเหมือนกันนะคือเขาบอกว่าเขาได้ไปคุยกับมูรินโญ่แล้วตอนที่ไปอุ่นกับบาเยิร์นอะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นเกียรติมากเลยที่รู้ว่าแมนยูสนใจแต่ว่าเขาอะอยากจะได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมากกว่านี้แล้วเขามีความรู้สึกว่าแมนยูแต่ชุดนี้ไม่แข็งแกร่งพอถ้าเกิดว่าเขามาก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จรายการนี้เขาก็เลยไม่มาก็เลยแล้วก็อยากอยู่บาเยิร์นต่ออยากอยู่บาเยิร์นต่อหรือไม่ก็มีอีกตัวเรื่องนึงคืออาจจะไป PSG แต่พี่เข้าใจว่าดูทรงนะน่าจะอยู่บาเยิร์นต่อดูทรงน่าอยู่บาเยิร์นจริงๆอยู่บาเยิร์นก็ยังพอเบียดตัวจริงได้ใช่ๆเพราะว่าในฤดูกาลที่แล้วก็ยังได้ลงสม่ำเสมอแค่เจ็บเองดิโก้โควัชก็ดูเหมือนว่าก็ยังชอบก็ยังชอบทางด้านเยโรโบเตงอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าไม่มีความจำเป็นที่เขาต้องย้ายออกจากบาเยิร์นนะครับ
ก็เชื่อว่าแมนยูไนเต็ดน่าจะยังเล็งไปที่โทเบียนด้วยไปเร็วตามเดิมนั่นแหละครับแต่ประเด็นคือรีบๆหน่อยเถอะคือแฟนๆก็วุ่นรอละเกินคือต้องอย่าลืมว่าพรุ่งนี้ตลาดปิดแต่ไม่ได้ปิดคือทุกทีเราจะคุ้นชินกับการที่ว่าเที่ยงคืนของที่ประเทศอังกฤษมันจะมาตรงกับเช้ามืดบ้านเราประมาณสักช่วงเช้ามืดของวันศุกร์ครับใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันปิด5โมงเย็นที่อังกฤษว่ะเท่ากับว่าคืนวันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีตอนกลางคืนเลยตอน5ทุ่มนี่คือตลาดปิดแล้วจะเป็นช่วงที่พี่กับพี่เลิศกำลังไลฟ์พอดีในทางเพจ11เออซึ่งจะเป็นช่วงตลาดปิดพอดีและช่วงนั้นผมว่าคึกคืนเลยเวลาหายไปอีก6ชั่วโมงนะคือแมนยูไนเต็ดเนี่ยจริงๆต้องรีบทำให้เสร็จตั้งแต่วันนี้คุณไปรอพรุ่งนี้นี่เสี่ยงมากคือมันมีเวลาแค่คือนับจากตอนนี้มันไม่ถึง48ชั่วโมงนะเออใช่อีกแป๊บเดียวเองมันไม่ถึงแล้วติดตามดูแย่มากเลยอ่ะนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับมาพูดคุยกันพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวก็ไปติดตามช่องทางต่างๆใช่นะครับตอนนี้ก็มากกว่าฟุตบอลก็ไลฟ์สดอยู่ใช่เดี๋ยวไปดูกันได้แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ SSN 11ครับเดี๋ยวเจอกันเหมือนเดิมนะฮะวันนี้วันพุธก็อยู่กัน3คนเหมือนเดิมมีพี่มีพี่อ้นมีพี่เลิฟนะครับก็เจอกันช่วงประมาณสัก 3:30 น. ถึง 4:00 น. ไม่เกินถูกต้องเดี๋ยวเราติดตามกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็พี่หนุ่มลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ